ในอีก7วันข้างหน้าในไพ่ทาโร่ดวงจากหน้าไพ่ทาโร่ที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวชีวิตของท่านในไพ่ทาโร่สื่อความหมายได้ชัดเจนในอีก7วันข้างหน้าก็คือผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่5ถึง11มิถุนายน2565นะคะดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์หมอ24วอลบี้หยิบได้ไพ่จักรพรรดิค่ะเด่นเรื่องการเงินการเจรจาค่ะขอเน้นเลยนะคะว่าประสานงานเพิ่มความเข้าใจจะทำให้การงานราบรื่นค่ะสื่อสารอย่างเข้าใจค่อยคิดค่อยทำไม่ต้องเร่งรีบค่ะคุณจะไม่พลาดกับการทำธุรกิจการงานขอฟันเลยค่ะว่าคุณจะช้าชัวร์แน่นอนค่ะในเรื่องการเจรจาค่ะส่วนดวงของความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจในเร็ววันนี้ค่ะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะเลือกคนที่ถูกใจและต้องใช่ในสิ่งที่หัวใจไม่โกหกกันค่ะส่วนคนมีคู่นะคะแบ่งปันความรักของคุณค่ะเติมความอิสระในหัวใจใครก็ต้องการผู้รักจะไปกันได้ยืนยาวต้องหมั่นเติมและแบ่งปันความรักให้เท่าเทียมเหมือนตาช่างนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักของคนที่เกิดวันศุกร์แฮปปี้มากค่ะช่วงของซาบีทาโร่ลีดดิ้งเป็นช่วงที่เราจะเจอกันเป็นประจำนะคะในช่วงครึ่งท้ายหรือว่าในช่วงท้ายของบีสว้าวเสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นปักหมุดไว้สำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาเพื่อนๆใครที่อยากจะรู้ว่าดวงของตัวเองในอีก7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดิฉันมีแอดครบทั้ง7วันนะคะคุณแค่คอมเมนต์มาเดี๋ยวดิฉันส่งกลับไปให้เป็นไฟล์ภาพนะคะเอาไว้โหลดเก็บและแน่นอนค่ะเราก็จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์2ทุ่มไม่ว่าจะเป็น Beats Wow Variety Talk Podcast อารมณ์ดีหรือจะเป็น Beats M&M Music and Movie ทาง Beats FM นี่แหละก็ฝากติดตามกันด้วยดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนเท่าเทียมในเดือนนี้นะคะภายมันที่มิถุนายนนี้นะคะวันนี้น้ำลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะอย่าลืมคอมเมนต์มาเดี๋ยวส่งไปให้ฝากกดไลค์กดติดตาม